เรือด่วนเจ้าพระยาประกาศปรับขึ้นอัตราค่าโดยสารเรือทุกประเภท1บาทยกเว้นเรือปรับอากาศธงแดงเหตุราคาน้ำมันดีเซลพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเริ่ม15มิถุนายนนี้นาวาตรีเจริญพรเจริญธรรมกรรมการผู้จัดการบริษัทเรือด่วนเจ้าพระยาจำกัดผู้ให้บริการเรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยาในเส้นทางระหว่างท่าเรือปากเกร็ดถึงท่าเรือวัดราชสิงห์ขอนได้กล่าวว่าด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2563จนถึงปัจจุบันทำให้จำนวนผู้โดยสารลดลงจำนวนมากประกอบกับราคาน้ำมันดีเซลที่มีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทางบริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องปรับอัตราค่าโดยสารเรือธงส้มธงเหลืองธงเขียวขึ้น1บาทจากอัตราเดิมตั้งแต่วันที่15มิถุนายน2565เป็นต้นไปยกเว้นเรือธงแดงเส้นทางนนทบุรีสาทรคงราคาเดิมโดยนาวาตรีเจริญพรได้กล่าวเพิ่มเติมว่าทางบริษัทได้ชะลอการปรับขึ้นอัตราค่าโดยสารมาเป็นระยะเวลานานเพราะคำนึงถึงความเดือดร้อนของผู้ใช้บริการเป็นหลักแต่ผลกระทบในช่วงการระบาดของโควิด-19 เมื่อรวมกับภาวะที่ราคาน้ำมันดีเซลที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วทำให้ทางบริษัทจำเป็นต้องปรับค่าโดยสารอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในกรณีที่ราคาน้ำมันลดลงต่ำกว่าเกณฑ์บริษัทจะปรับลดอัตราค่าโดยสารต่อไป